สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะการประชุมสัมนาออนไลน์นะของผมซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม -65 นะครับก็ฟังรายละเอียดนะครับประมาณ2นาทีครึ่งนะท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับก็สามารถกดข้ามติดตามเนื้อหารายละเอียดคลิปนี้ในนาทีที่2ครึ่งได้เลยนะครับคอสัมนาออนไลน์ใหม่ล่าสุดนะชื่อว่าจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบของระเบียบโลกเก่า ปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตวรรษที่2 1นะจะมีหัวข้อให้น่าสนใจอย่างไรนะจะเป็นอะไรนะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับแลนะท่านที่พลาดนะครับคอร์สสำนากออนไลน์ก่อนหน้านี้นะซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนะที่ท่านไม่เข้าใจนะเรื่องของสงครามค่าเงินสงครามการเงินในขณะนี้ ท่านก็สามารถนะลงสัมมนาออนไลน์ได้เช่นกันซึ่งผมก็จะจัดขึ้นในกรกรม6กอีกรอบหนึ่งนะครับ money for people คอนเซ็ป o ์ออฟมันนี่ฟอร์พนะสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับท่านจะได้รู้เข้าใจที่มาของพื้นฐานนะเงินในบริษัทสร้างเงินอย่างไรแล้วปัจจุบันลากปัญหาของมันคืออะไรสงครามข้างเงินในแบบนี้นะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็คอสสัมมนาออนไลน์7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกนะครับในทศวรรษ2020 ทิศทางทางด้านอะไรบ้างครับเศรษฐกิจ,กจนะทางการเงินทางสังคมทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกนะศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับนะท่านที่สนใจนะครับนะก็สามารถลงได้ก่อนนะคอร์สสัมมนานะออนไลน์ใหม่ที่ผมนะสร้างขึ้นมานะในเดือนกรกฎาคม65นี้นครับโดยคอร์สนะแรกที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมเนี่ย ก็คือ c o n s i s e of Money for People รันะ9รกรกฎาคมนะครับเวลา18.30-21.30นเจดทิศทางสำคัญนะของแนวโน้มโลกในทศวงพนีะครับ16รกรกฎาคมนะเวลา18.30-21.30นถึง2 3 0นะครับไปนั้น2คอร์สนี้นะก็จะกลับมาพูดซ้ำสาวท่านที่พลาดไปแล้วสนใจนะครับแล้วถัดมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนจุดจบระเบียบโลกนะครับก็จะ จัดขึ้นใน3สิกหาคม65นะบรรทันที่สนใจลงคอร์สเดียวนะก็ราคาปกตินะครับนะถ้าลง2คอร์ส3คอร์สได้ราคาส่วนลดพิเศษสนใจให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมานะครับในไลน์ส่วนตัวผมไอดีนะครับเศกก้านะครับแล้วเจอกันนะครับในการสำหรับไลน์นะ ครับคลิปนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลนะครับก็มาผู้ได้ฟังนะครับสำหรับนักลงทุนทองคานะเพราะว,ว่าตอนนี้ข่าวเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะข่าวกระแสราคาทองคําจะลงเนี่ยก็ค่อนข้างมาค,คู่กับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยในสหร,รัฐหรือว่าทั่วโลกนะครับก็มีผู้รับชมบางท่านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของหมอดูนะหมอดูก็คือผู้ที่ มองอนาคตทำนายอนาคตนะครับด้วยศาสตร์ต่างๆอาจจะเป็นโหราศาสาตร์บ้างนะครับเรื่องของอผู้ที่มียานต่างๆนะซึ่งในศาสนาพ,พุทธก็เรียกวา่าินยาบ้างนะก็พูดถึงว่าอทองคำเนี่ยในอนาคตจะไร้ค่านะเป็นเพราะว่าอาจจะมีการสามารถผลิตเองได้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่พูดมาเช่นนั้นนะครับผมก็จะมานะคุยกันนะในวันนี้นะครับสำหรับนักลงทุนทองคำนะครับ นะผู้ที่วันวันอยู่เหมือนกันเอ๊ะจะเชื่อหมอดูดีไหมนะเพราะหมอดูบอกว่าทองคำเนี่ยมันจะไรค่าไม่มีค่าคือคนไม่ต้องการคนไม่สนใจอย่างเงี้ยนะครับมันก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหมอดูเนี่ยนะครับเขาใช้ศาสตร์ในการดูแตกต่างกันนะบางคนก็ใช้โหราศาสตร์แม้แต่หมอดูเองที่ดูโหราศาสตร์นะก็เชื่อว่าการแปลความหมายนะจากดวงดาวต่างเนี่ยก็ยังแตกต่างกัน นะบางคนก็เชื่อว่านะครับทองคําจะกลับมาบางคนก็เชื่อว่าทองคาเนี่ยไม่กลับมานะมองจากโหราศาสตร์ซึ่งอาศัยดวงดาวนะในการบอกตำแหน่งต่างๆนะครับซึ่งในมุมมองส่วนตัวผมเคยบอกแล้วว่าเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยตำแหน่งดวงดาวเนี่ยมันคล้ายๆกับไซเคิลในวงกลมนะถ้าเราใช้คณิตศาสตร์ไปมองว่าคือการเกิดซ้ำๆของเหตุการณ์ต่างๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับมันเกิดมาจากกรรมหรือการกระทาของมนุษย์นี่แหละ นะมันเกิดจากเหตุนะทำบุญหรือทำบาปนั่นแหละครับก็ต้องรับผลสลับหมอดูแล้วนะครับก็มีหลายประเภทนะผู้ที่ดูดวงดาวก็เรียกวโหราศาสตร์โหราจารย์นะผู้ที่ใช้ดูเรื่องของการเสี่ยงทายนะเช่นอย่างพวกไพ่ต่างๆอย่างนี้นะก็มีนะครับนะผู้ที่ใช้จิตสัมผัสก็มีนะจิตสัมผัสก็คือบางคนก็ดูลายมือนะครับแล้วก็สัมผัสมือนะเพื่อจะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่างๆ ก็มีนะครับเพราะนั้นศาสตร์พวกหมอดูเนี่ยมีคู่โลกมานานแล้วมีมาก่อนพุทธาสนาด้วยซ้ไปนะครับก็เรียกว่าใช้ศาสตร์ของเขาแหละนะก็คือโหราศาสตร์บ้างนะครับใช้เรื่องของการดูไพ่การเสี่ยงทายบ้างนะบางคนก็ดูใบไม้ดูอะไรต่างๆแล้วก็เป็นศาสตร์ของเขาแหละเขาศึกษามานะมันศาสตร์คือวิทยาความรู้ที่ศึกษามาเราจะบอกบบนันก็ได้บางคนก็เรียกว่าใช้จิตสมัมผัสนะเขาเรียกมีอภิญญา ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเป็นเรื่องของสมาธนะิเพราะ,ะนั้นผู้ที่ฝึกสมาธิ Luiza. จนมีสมาธิที่นิ่งในระดับหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีความสามารถพิเศษนะทางสมาธิแล้วอภิญญานะบางคนก็ผันตัวเองมาเป็นหมอดูนะครับสามารถทํานายทายทักเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะเหตุการณ์ในอนาคตนะบางคนก็มีเาขาเรียกว่าพลังจิตสามารถรู้อนาคตนะซึ่ง พุทธาเรียกว่าอนาคตต่างสยานนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยสำคัญที่สุดนะคือเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องเชื่อได้ปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญที่แตกต่างจากศาส,สนาอื่นๆในรวมถึงในเรื่องราวของชีวิตเนี่ยคือเรื่องของปัญญาครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะปัญญาพุทธศาสนานคืออะไรทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษ เหตุดนะีสู่ผลดีเหตุไม่ดีสู่ผลไม่ดีทุกสิ่งในโลกมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะมันเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปตามเหตุปัจจัยซึ่งเราเรียกว่าอนัตตานั่นเองนะครับหมอดูบอกทํานองไว้นะว่าไร้ค่าใช่ไหมเราจะเชื่อไม่เชื่อ,อน,นี้ก็แล้วแต่วิทยาณนะครับแต่ว่าถ้าเราศึกษาวิทยาศาสตร์หาข้อมูลลึกไปหลายพันปีผ่านการศึกสงครามการทะเลาะเบาแวงกันผ่านภัยพิบัติต่างๆนานา,นา,นา,นาในโลกไปนี้มา ตลอด 5,000, 4,000, 3,000, 2,000ปีที่ผ่านมาทองคำก็อยู่คู่โลกมาถึงทุกวันนี้นะถ้าเกิดเราใช้สติปัญญาพาิจารณาดูย้อนประวัติศาสตร์นึกย้อนดูถึงมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์นะซึ่งเมื่อเกิดความกลัวขึ้นเกิดความไม่มั่นใจขึ้นเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันขึ้นเกิดการศึกสงครามขึ้นนะครับมนุษย์ก็จะไปหาสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นมั่นใจเชื่อถือได้นั่นเองนะครับ เมื่อเราใช้ปัญญาพิจิรพิจารณาถึงสิ่งต่างๆนะว่าทำไมทองคำเนี่ยมันถึงมีค่านะครแล้วทำไมอย่างอื่นเนี่ยราคามันถึงตกนะเพราะว่าทองคำนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกมานานและไม่สามารถจะผลิตเปลี่ยนแปลงมันได้ง่ายๆนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะที่ว่าทองคําจะผลิตไดนะ้เปลี่ยนแปลงง่ายๆนะเอาเป็นว่าย้อนกลับไปนะนึกถึงนะครับเมื่อเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะครับ ก็มีพระเกจิอาจารย์นะท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นพระรหันน,นะครับท่านก็ให้สาธุชนเนี่ยเก็บทองคําเข้าคลังหลวงนะครับจนทุกวันนี้ทองคําก็มีหลายสิบตันนะครับและไม่ได้นําออกมาใช้นะในวิกฤตเศรษฐกิจนะนับตั้งแต่วิกฤตต้มยํากุ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้สติปัญญาพิจิตรณาดูนะครับว่าทาไมนะครับพระรหันให้สาธุชนเก็บทองคําเข้าคลังหลวงนะ ทำไมท่านถึงให้เก็บทองคาละ่ะถ้าทองคําไร้ค่าไม่มีค่าเห็นไหมครับเพราะฉนั้นถ้าเราใช้ปัญญานะนะเราต้องมองไม่ใช่ว่าเชื่อแค่สิ่งที่เรามองเห็นในนิมิตนะเราเชื่อแค่ในศาสตร์นะที่เราคาดการนะคาดเดาเอานะโดยขาดนะวิทยาณด้วยปัญญาพระพุทธาสนาเนี่ยสำคัญที่สุดคือปัญญาพระพุทธเจ้าเน้นย้ําถึงเรื่องปัญญาในพุทธศาสนา ไม่ใช่แค่อภิญญาอภิญญายังไม่ใช่ปัญญานะครับอภิญญาเป็นเรื่องของสมาธิการเห็นด้วยสมาธินะอาจจะคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้นะครับแต่การเห็นด้วยปัญญาและศาสนาพุทธการเห็นในกฎแห่งกรรมการเห็นในกฎไตรลักษณ์อันนี้แม่นยําเสมอร้อเซนตนะครับทำดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีนะครับกฎไตรลักษณ์นะครับ,ลลนะรบอันนี้จังทุกขขังและตานี้เป็นกฎนะที่ใช้ปัญญานั่นเองนะถ้าเราพิจารณามองอย่างนี้เนี่ย นะก็ผมก็ให้แต่และท่านลองไปพิจารณาดูไม่ต้องเชื่อใครหรอกครับพิจารณาดูนะหมอดูนะครับซึ่งใช้ศาสตร์ทํานายไทยทักต่างๆนะครับหัราศาสตร์นะครับจิตสัมผัสนะอภิญญาต่างๆนะครับ,นะนะรบกับพระอรหันต์นะผู้มีครบนะทั้งศีลสมาธิปัญญานะและพระอรหันต์นี้ให้สาธุชนเก็บทองคําเข้าครังหลวงแล้วก็ไม่ให้เอามาใช้นะเอาไว้ใช้ปิด นะครับป้องกันภัยอันตรายเห็นไหมครับนักลงทุนนะมีชื่อเสียงหลายท่านคุณเรดรีโอคุณจิมริค์ดก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาเรื่ององคำก็ถือคลองไว้10-20%ก็เพียงพอนะครับฟังพินาก่อนก็เช่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ